นสิ่งที่คนเรานิยมรับประทานขออภัยค่ะนิยมรับประทานแล้วก็นิยมดื่มกันนะคะเพื่อประโยชน์ทางด้านสุขภาพมากมายเลยค่ะแล้วก็มีชาหลากหลายประเภทนะคะที่ให้ประโยชน์กับร่างกายหนึ่งในนั้นก็คือชาเขียวค่ะซึ่งหลายๆคนก็นิยมดื่มกันนะคะอย่างชาเขียวเนี่ยนะคะสรรพคุณของเขาสามารถที่จะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดแล้วก็ลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคะรวมถึงการลดน้ำหนักได้ด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างสาวๆชอบแน่เลยนะคะเรื่องของการต้านความชราหรือว่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นั่นเองนะคะแล้วก็ซึ่งประโยชน์จริงๆแล้วเนี่ยการดื่มชาเขียวในแต่ละวันเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยนะคะสำหรับรายการของเราวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะชาเก็ตไอเดียนะคะเป็นเซตเลยค่ะปกติ1ชุด1เซตเนี่ยนะคะราคา 3,500 บาทแต่ลดเหลือเพียง 2,500 บาทเท่านั้นและพิเศษมากไปกว่านั้นค่ะถ้าคุณผู้ชมซื้อในรายการโภชนะบำบัดนะคะ2ชุดเป็นชาเก็ตไอเดีย2ชุดนะคะราคา 5,000 บาทรับทันทีอ่างเปานี่นะคะเดี๋ยวนกถือให้ดูอ่างเปานี้นะคะข้างในเนี่ยมีมูลค่า500บาทด้วยนะคะเอาไว้เป็นขวัญถุงในการต่อยอดเงินของคุณที่ทำให้มีเงินไหลมาที่มาแล้วก็เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นให้มันงอกเงยมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่านี้ค่ะก็จะมีเป็นแผ่นทองคำนะคะของอาจารย์เบิกฟ้าค่ะเป็นคาถาโอดินนะคะแผ่นทองคำอันนี้แล้วก็ในนี้มีเงินจริงๆนะนี่ครั้งนี้เป็น500บาทนี่นะคะรวมกับแผ่นทองคำนี้นะคะคุณเอา2อย่างนี้ใส่ในกระเป๋าสตางค์ใส่ไว้ในลิ้นชักเก็บเงินนะคะหรือว่าใส่ไว้ในเก๊ะตู้เซฟก็ได้นะคะจะทำให้กิจการค้าของคุณหรือว่าธุรกิจของคุณเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เงินงอกเงยเพิ่มพูนเป็นหลายๆเท่าตัวเลยนะคะวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสำหรับแฟนๆรายการโภชนะบำบัดค่ะเอาย้ำกันอีกทีนึงนะคะปกติชาเก็ตไอเดียค่ะ 3,500 บาทลดเหลือเพียง 2,500 บาทเท่านั้นแต่ถ้าคุณผู้ชมซื้อทั้งหมด2ชุดด้วยกันนะคะก็จ่ายเพียงแค่ 5,000 บาทแล้วก็รวมถึงรับอั่งเปาด้วยมูลค่า500บาทแล้วก็ข้างในนั้นนะคะก็ยังมีแผ่นทองคำปลุกเสกด้วยคาถาโอดินจากท่านอาจารย์เบิกฟ้าด้วยนะคะจริงๆเรื่องราวของชาเขียวนี่มีมากมายเลยนะคะซึ่งวันนี้ก็เราได้รับเกียรติจากพี่ป๊อปไฮโซค่ะได้ไปสัมภาษณ์พูดคุยประโยชน์ของชาเขียวเก็ตไอเดียนะคะที่ไร่ชาด้วยว่ามีความสำคัญแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยนะคะเอาละค่ะเรากำลังอยู่กันในสถานที่ที่เรียกว่าวันนี้นะคะป๊อปกับพี่จี๊ดอยากจะให้สิ่งดีๆคนจีนก็บอกว่าซิงเจียยู่อีซิงมี่หัวใจแล้วก็ตังตังก็หมายความว่าให้เรามีสุขภาพพลังมัยที่แข็งแรงทุกวันนี้เนี่ยเศรษฐีพ่อค้าข้าบดีหรือรวยยังไงก็เป็นโรคนะพี่จี๊ดยิ่งมีเงินนะคุณป๊อป มันอยู่ดีกินดี มันมีมากมายอยากกินอะไรได้กินสุขสบายอะไรก็มีอำนวยความสะดวกไปหมดพี่จีรู้สึกเหมือนป้าว่าบางคนเนี่ยที่หาเช้ากินค่ำรายได้ไม่ค่อยมากกับกินอะไรที่มันธรรมชาติเนี่ยผักสวนครัวเลือกกินในสิ่งที่มันออร์แกนิกมันก็ทำให้ร่างกายยืนยาวจากประสบการณ์ของพี่จีในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะนำชาเนี่ยโรคคนรวยมันมีอะไรบ้างส่วนมากแล้วหนีไม่พ้นค่ะเบาหวานและแพ็กเกจความดันไขมันน้ำตาลในเลือดสูงคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์อะไรพวกนี้แล้วมันมาเนี่ยมันมาแบบเป็นหมู่คณะและทีนี้มันจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องระบบหลอดเลือดเดี๋ยวก็จะเป็นสมองเดี๋ยวก็เป็นหัวใจอาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือก็หัวใจวายชุดนี้ที่จี๊ดจะมอบให้พี่ป๊อปสำหรับปีใหม่นะคะเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งปีนะคะชุดนี้มันเป็นชาที่มันตัวนี้ถ้าไปตรวจร่างกายพี่ป๊อปไปตรวจร่างกายครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะตรวจครั้งสุดท้ายเดือนพฤศจิกาถ้าหมอนัดอีกทีเมื่อไหร่คะเดือนได้ทีหนึ่งเดือนเมษาเดือนเมษาเนี่ยถ้าหากได้ทานชุดนี้ไปถึงเดือนเมษานะคะจะได้รับคำชมอย่างเช่นความดันอย่างรุ่นพวกเราความดันค่ะน้ำตาลก็โดนควบคุมน้ำตาลนะคะไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอล LDL อะไรพวกนี้จะไม่เกินกว่าปกติ
ชาตัวนี้มันทำมาจากอะไรอะคะจริงๆชาตัวนี้มันเป็นตำรับทำมาจากชาเขียวชาเขียวกรีนทีเนี่ยค่ะกรีนทีค่ะแล้วก็เอามาเข้าตำรับกับสมุนไพรพวกปัญจขันธ์ใบเตยใบหม่อนอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็มีเห็ดลิ้นจือแปลว่าที่คุณจี๊พูดนะคะต้องบอกว่าไม่ใช่วันนี้คุณฟังแล้วคุณก็ไปเอาองค์ประกอบแบบนี้มาต้มมันไม่ใช่ยาผีบอกยาหม้อนะไม่ได้ยาแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าหลักการของการทำชาหรือว่าแพทย์ทางเลือกหรือแพทย์แผนจีนเนี่ยเขาจะมีการชั่งตวงวัดความเหมาะสมอุณหภูมิอะไรก่อนอะไรหลังอะไรปริมาณขนาดไหนชุดนี้จุดเด่นของมันในเรื่องโรคอะไรบ้างอะคะชุดนี้ก็คือ1ลดน้ำตาลลดน้ำตาลค่ะทานไปประมาณสัก3สัปดาห์นะคะไปตรวจวัดน้ำตาลเนี่ยจะมีนัยยะสำคัญก็คือว่ามันลดลงแบบเห็นได้ชัดเจนลดน้ำตาลอย่างเห็นได้ชัดค่ะอันที่2อันที่2คือลดความดันคือหลังจากทานไปแค่2สัปดาห์ความดันจากที่เคยคุมไม่ได้เป็นปีหรือว่า2ปีเนี่ยถ้าหากว่าทานชาตัวนี้ควบคู่ไปกับยาแผนปัจจุบันจะสามารถให้เราควบคุมความดันได้ค่ะอันที่3คือไตรกลีเซอไรด์โอ้ไตรกลีเซอไรด์นี่สำคัญไตรกลีเซอไรด์นี่สำคัญมากเพราะว่าสามารถทำให้เราเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดใช่แล้วโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดเนี่ยอันตรายแล้วพอเราทานแล้วมันจะสวิงไหมเห็นพี่จี๊ดบอกว่ามันจะไม่สวิงมันเหมือนคอนโทรลไม่สวิงมันแค่คอนโทรลก็คือมันจะค่อยๆไม่ใช่ว่าอยู่ๆน้ำตาลถ้าลดลงไวเลยไม่ได้อันตรายอันตรายอันตรายแต่อันนี้เขาจะค่อยๆลงเป็นสเต็ปบายสเต็ปค่ะทีนี้พอเราไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะบอกว่าเจ้าสรรพคุณที่เราดีขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวขึ้นกับระบบหลอดเลือดใช่ค่ะแล้วก็การที่บางคนที่มีปัญหาในเรื่องเลือดหนืดค่ะเลือดจางค่ะพวกกลุ่มเหล่านี้มันมีความเสี่ยงแล้วมันก็จะตามมาด้วยภูมิแพ้อะไรต่างๆใช่เบ็ดเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยชาตัวนี้เนี่ยมันทำมาจากส่วนประกอบหลายตัวที่ตกผนึกแล้วลงตัวเห็นบอกว่ามันมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องของคนจีนพระนางบูเช็กเทียนเป็นยังไงอะคะโอ้พระนางบูเช็กเทียนเนี่ยจะเป็นเจ้าแห่งตำรับอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์ผสมกับศิลปะท่านเป็นจักรพรรดินีที่เป็นจักรพรรดินีองค์เดียวและองค์แรกและที่เป็นผู้หญิงด้วยเห็นบอกว่าสั่งอะไรได้สั่งดอกไม้บานได้แล้วบานบานยังไงตอนเช้าเนี่ยพระองค์จะสั่งให้นางสนมอะไปตั้งหม้อต้มน้ำทั่วรอบสวนดอกไม้พอต้มแล้วดอกไม้ก็จะผลิบานด้วยอุณหภูมิด้วยอุณหภูมิความชื้นค่ะตัวเนี้ยมันเหมือนกับตามธรรมชาติที่มันจะต้องบานที่จะต้องบานแต่เนื่องอากาศมันเย็นธรรมชาติมันไม่เอื้อแต่ดอกไม้หรือจะสู้ผนังก็สามารถจะสั่งได้สั่งได้แปลว่าในตำรับยาจีนอันนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงกับเกี่ยวข้องก็คือว่าจริงๆนะตัวนี้มันทานแล้วมันไปดีท็อกซ์ระบบลำไส้พอลำไส้สะอาดปุ๊บเนี่ยระบบเลือดมันก็จะมีสมุนไพรบางตัวเช่นตัวปัญจขันธ์เนี่ยจะไปซัพพอร์ตให้ระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นเลือดก็ไม่หนืดไม่หนืดแล้วก็มันยังมีเห็ดลิ้นจือทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเราดีขึ้นแล้วก็ช่วยลดความดันฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องเลือดหนืดต่างๆเนี่ยนะคะมันก็จะส่งผลโรคบางโรคที่เป็นโรคเรื้อรังโรคเรื้อรังเช่นไมเกรนเนี่ยเลือดหนืดออกซิเจนไปเลี้ยงเลือดไม่ได้หลอดเลือดมีปัญหาทีนี้ในเซตเนี้ยที่พี่จี๊ดให้ป๊อปเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดิฉันรู้สึกว่ามันเป็นของขวัญวันตรุษจีนที่ประทับใจและเลอค่า4กล่องพร้อมชุดแก้วเซรามิกอย่างดีชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่เราถูกสั่งวัตถุดิบมาจากต่างประเทศนะคะทำไมจะต้องถูกจัดมาเป็น4กล่อง1กล่องมีกี่ชุดกี่ชิ้นคะจริงๆแล้วกล่องนึงมี15ซอง15ซอง4กล่องก็คือมี60ซองก็ทานได้ก็ทานได้2เดือนแปลว่า1ซองถ้าเราทานกับน้ำประมาณ1ลิตรเราก็ค่ะวันละไปเรื่อยๆวันละครั้งเราแถมกาให้คือ1ซองเนี่ยใส่กาเนี่ยชงได้ประมาณ4ครั้งนะคะแล้วก็เสิร์ฟทานได้4คนทานได้ทั้งครอบครัวและที่สำคัญอย่ารอให้มันหมด4กล่องพอคุณทานปุ๊บคุณไปวัดได้เลยค่ะคือหนึ่งเนี่ยรสชาติก็จะดีมากรสชาติดีมากที่จะหอมเหมือนกับกลิ่นมะลิอ่อนๆนะคะอันที่2คือหลังจากทานไปได้แค่ 2-3 วันรู้สึกตัวเบาแล้วจะเริ่มรู้สึกการลดไขมันของเขาอะไม่เพียงแค่เป็นการลดไขมันในเลือดนะคะแต่เขาจะลดไขมันบริเวณหน้าท้องสะโพกอะไรพวกนี้สัดส่วนเราจะลงไขมันที่มันอุดตันและละลายยากในร่างกายคนเรามันจะมีหมดโดยเฉพาะคนอายุมากเวลาคุณหมอบอกคุณปวดเข่าปวดข้อต้องลดไขมันเราเข้าใจว่าการออกกำลังกายการลดไขมันแต่มันไม่มีตัวช่วยแล้วเห็นบอกว่าชาชุดนี้ใครก็ตามที่เคยเข้าใจเหมือนที่พี่ป๊อปเคยเข้าใจว่าดื่มชาแล้วท้องผูกดื่มชาแล้วนอนไม่หลับให้ลืมไปเลยเพราะว่าตัวนี้เรามีวิธีการที่จะควบคุมไม่ให้มีคาเฟอีนสูงก็คือแทบจะลดได้เป็นศูนย์นะคะแต่ก็ยังอาจจะหลงเหลืออยู่มั่งแต่ไม่เอฟเฟกต์ต่อการนอนหลับอันที่สองก็คือเขาจะทำให้ลำไส้เนี่ยสะอาดคือดีท็อกซ์ไขมันที่เป็นตะกันในลำไส้ออกก็คือทำให้เราถ่ายง่ายไม่ปวดท้องไม่เจ็บท้องแต่ว่าจะถ่ายเบาสบายทุกวันแล้วพอเราถ่ายง่ายนี่ปั๊บเนี่ยนะคะบางครั้งคุณป๊อปทราบไหมคะว่าในร่างกายเราเนี่ยอาจจะมีอุจจาระตกค้างเยอะมากเข้าใจเพราะว่าบางทีเราทานเนื้อสัตว์เราเลี้ยงไม่ได้นะคะก็จะตกค้างไปหลายวันเพราะการถ่ายยากไม่ว่าท้องผูกมันอันตรายต่อมะเร็งลำไส้แต่พอเราถ่ายยากเราพยายามจะเบ่ง
อุจจาระของเราให้ออกมาจากการที่เราทานกากใยแต่ไม่ได้ดื่มน้ำน้อยหรือเราเลือกทานอาหารที่ไม่มีสุขลักษณะสุดท้ายเนี่ยมักจะเจอปัญหาอย่างที่ตามมาคือเรื่องของฤทธิ์สีดวงทวารซึ่งพอมันตามมาปุ๊บทุกคนก็จะไปโทษว่าเราเป็นคนท้องผูกแต่เราลืมนึกถึงกลไกการอร่อยที่มีความรู้สึกอร่อยทางปากแต่การขับถ่ายมันเป็นเรื่องทรมานแล้วมันกลายเป็นโรคอ่ะชุดนี้ใช้ชื่อชุดว่า Get Idea ค่ะต้องบอกแล้วว่า Get Idea ดิฉันเข้าใจความหมายภาษาอังกฤษแต่เมื่อแปลเป็นภาษาเพื่อสุขภาพทำไมต้องดื่มชาชุด Get Idea Get Idea เนี่ยคือว่าถ้าคุณคิดได้ซะทุกอย่างจะเป็นไปแบบที่คุณคิดก็เพียงแค่คุณรู้ว่าเปิดใจคุณเปิดใจแล้วคุณรู้แล้วว่าอ่ะร่างกายเราไม่ดีเพราะว่าเราอาจจะไปบ่อนทำลายตัวเองมั้งแต่แรกเริ่มแล้วเราเอาอะไรดีๆเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันจะดีกว่าไหมดิฉันว่าคนในวัย35เดี๋ยวนี้ความดันไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอลหรือโรคอ้วนมันไม่ได้เกิดขึ้นจากคนอายุมากนะค่ะเราเคยเข้าใจกันเบาหวานเกิดขึ้นกับรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วเดี๋ยวนี้เด็กๆก็เป็นเบาหวานก็เป็นแล้วเบาหวานเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวที่สืบเนื่องทางพันธุกรรมด้วยซึ่งค่อนข้างจะอันตรายชุดนี้สามารถลดระดับน้ำตาลได้คอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์การย่อยต่างๆดิฉันว่ามันน่าจะเป็นอีกจุดนึงที่สมควรแต่ต้องชื่อว่า Get Idea และในกล่องนี้ต้องติดตามกันนะครับว่ามันน่าสนใจมากๆขอบคุณพี่จี๊ดมากๆเลยค่ะสำหรับชุด Get Idea ชุดนี้เอาไปเลยนะคะเอาไปเลยค่ะขอบคุณค่ะต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะและคนไทยทุกคนที่ให้ความสำคัญกับชาวันนี้คนไทยเริ่มมารับประทานชากันเยอะมากเพราะว่า เริ่มสนใจพอคุณภาพชีวิตดีขึ้นรายได้ดีขึ้นทุกอย่างมีความรู้มากขึ้นเนี่ยเราก็ถึงรู้ว่าพืชสมุนไพรที่เป็นอมตะมานานหลายพันปีแล้วเนี่ยยังมีคนประโยชน์ณปัจจุบันและในอนาคตค่ะตัวนี้ถ้าหากปีใหม่ตรุษจีนนี้นะคะมอบของดีๆให้แก่กันนะคะอย่าลืมที่จะมอบชาที่เป็นของขวัญที่ล้ำค่าและดูสวยงามมีมูลค่าในตัวหลังจากที่ผู้รับได้รับไปแล้วเนี่ยทานไปแล้วเกิดประโยชน์แก่ร่างกายแล้วเนี่ยก็จะมีสุขภาพดีทั้งปีสุขภาพดีก็จะทำให้เราเนี่ยมีพละกำลังมีแรงใจแรงกายที่จะทำงานและมีความสุขทั้งปีค่ะขอให้มีความสุขในวันปีใหม่นะคะแล้วก็ให้มีความเจริญรุ่งเรืองในวันตรุษจีนนะคะขอบคุณค่ะ